วันนี้เบลชวนเพื่อนทำขนมจีนน้ำยาหมูทำง่ายกลมกล่อมไปทำกันเลยค่ะนำพริกสดไปคั่วก่อนนะคะตามด้วยกระเทียมหอมแดงคั่วให้สุกหอมเลยค่ะแล้วนำมาตำให้ละเอียดเลยนะคะพริกของเราละเอียดดีแล้วก็นำหมูสับค่ะลงตำเข้ากับพริกเลยเสร็จเรียบร้อยตั้งน้ำเลยค่ะตะไคร้เกลือ1ช้อนชาน้ำปลาร้า4ช้อนโต๊ะปิดฝารอเดือดน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่เครื่องตำลงไปค่ะน้ำหมูลงไปแล้วเราก็จะเกลี่ยแบบนี้นะคะให้หมูออกจากกันค่ะเขาจะได้ไม่ก่อตัวกันเป็นก้อนแล้วนำฝาหม้อมาปิดไว้ค่ะรอเดือดน้ำเดือดแล้วก็ทยอยตักฟองออกด้วยนะคะเราจะปรุงรสเลยนะผงชูรส1ช้อนชาน้ำตาลตัดรส1ช้อนชาตักฟองออกเรื่อยๆด้วยค่ะแล้วก็รอเดือดอีกรอบนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดกับต้นหอมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไปจัดจานเสิร์ฟกันเลยขนมจีนน้ำยาหมูเป็นเมนูที่ทำง่ายอร่อยกลมกล่อมเพื่อนๆคนไหนขอสูตรอาหารมาใจเย็นๆนะคะเบลจะทยอยทำลงให้ทีละคลิปค่ะ